โยฮัลโหลก็สวัสดีกันด้วยนะฮะทุกคนเป็นไงบ้างครับไม่ได้เจอกันตั้ง2 วันเนี่ยทุกคนจำแมปนี้ได้หรือเปล่าครับเห็นคอมแบทแล้วมันคุ้นๆใช่ไหมถ้าเกิดใครเคยดูคลิปผมเนี่ยน่าจะจำกันได้นะว่าไอ้แมปนี้เนี่ยก็คือแบบ Unordinary นั่นเองหรือว่า Unconventional นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่มันอัปเดตเข้ามาแล้ว wow. ตอนนี้เนี่ยเกมมีอัปเดตใหญ่นะครับซึ่งอัปเดตนี้เนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยกลับมาเล่นนะครับเออทุกคนก็รู้นะว่าเกมเนี่ยเป็นเกมใช้ดวงใช่ป่ะล่ะแม่งก็ยังใช้ดวงอยู่เหมือนเดิมนะครับ Bruh. แต่ว่าเขาแอดระบบใหม่เข้ามานะก็คือไอ้ระบบทิกเก็ตอะถามว่าทิกเก็ตคืออะไรนะก็คือตั๋วนั่นแหละแล้วผมจะเปิดให้ดูนะว่าไอ้ระบบทิกเก็ตเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วก็วิธีการหาทิกเก็ตเนี่ยมันทำยังไงนะครับซึ่งมันก็ไม่ยากทุกคนก็สามารถหาได้นะทิกเก็ตนะไอ้ทิกเก็ตเนี่ยทุกคนสามารถคราฟได้ตรงนี้ซึ่งการที่เราจะคราฟไอ้ทิกเก็ตระดับต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีทิกเก็ตระดับคอมมอนนะครับซึ่งไอ้ทิกเก็ตระดับคอมมอนเนี่ยเราสามารถซื้อได้ถามว่าทิกเก็ตเอาไปทำอะไรใช่ไหมครับมันเอาไว้ไปสุ่มพลังนะทุกคนเนี่ยไอ้คอมมอนเนี่ยจะสุ่มได้ระดับต่ำสุดนะครับแต่ก็มีโอกาสสุ่มได้ระดับสูงแหละขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆเลยแต่ว่าโอกาสได้ของดีมันจะน้อยนะถ้าเกิดเป็นระดับคอมมอนเป็นอีลิทก็สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเป็นไฮก็สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมไอเกมนั้นเนี่ยมันจะมีพลังเป็นตัวเลขนะเห็นไหมมันจะมีโลเทียหรือว่าระดับต่ำสุดอ่ะมันจะเป็น1 ถึง 3.5มั้งเออโลเทียจะเป็น1 ถึง 3.5นะครับแล้วก็อีลิทเทียเนี่ยจะเป็น3.5 ถึง 4.9ไฮเทียเนี่ยจะเป็น5 ถึง 6นะครับแล้วก็อดเทียเนี่ยจะเป็น6 ถึง 7แล้วมาติคอลเนี่ยมาติกเนี่ยก็จะเป็นระดับ7 ถึง 8นะครับส่วนไม่ใช่7 ถึง 8เดี๋ยวเออเอาง่ายๆคือมัน7 ถึง 7.9อะไรประมาณนั่นแหละนะครับแล้วก็เอ็กโซเดียเนี่ยจะเป็นระดับ9ขึ้นไปนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น7 ถึง 8นะครับก็นั่นแหละ7 ถึง 7.9อะไรประมาณนั้นทุกคนคงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับก็อันนั้นก็เป็นระบบทิกเก็ตนะครับทุกคนสามารถคราฟทิกเก็ตเนี่ยเพื่อมาสุ่มพลังได้นะครับแบบแต่การคราฟมันก็ยากอยู่แหละเออแต่มันก็คุ้มนะถ้าเกิดคราฟมาได้ก็ได้พลังมาเลยแล้วก็ต้องไปลุ้นดวงกันอีกทีว่าพลังที่ได้มันจะเป็นพลังอะไรแค่นั้นแหละแต่อย่างน้อยเนี่ยพลังมันก็เป็นระดับของขั้นนั้นแล้วนะก็น่าจะโหดแหละแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้เนี่ยแบบมันมี NBC อะไรพวกนี้แล้วใช่ไหมเออทำให้เราสามารถฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มเวลง่ายขึ้นนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนน่ะที่ต้องยืนเฉยๆแล้วก็แย่งคิงแย่งควีนเพื่อ AFK เพื่อจะได้อินคัมเยอะขึ้นนะครับแต่ตอนนี้คิงมันก็ยังมีอยู่นะแล้วมันก็ยังจำเป็นอยู่นะครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดได้คิงวันนี้เซิร์ฟคนเยอะๆเนี่ยมันจะมีมัลติเพิลให้อ่ะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมได้คิงในเซิร์ฟคนเยอะเนี่ยเวลาค่า NBC หรือว่าไออินคัมตรงนี้เนี่ยมันจะเยอะขึ้นตามจำนวนคนในเซิร์ฟนะครับ okay.ผมเคยได้เยอะสุดประมาณคูณ2อ่ะเออปกติค่าได้ประมาณ40ถ้าเกิดมีคิงก็ค่าได้ตัวละ80 บาทนะครับนั่นแหละตอนนี้ผมกากไงประเด็นคือผมกากไงจะไปแย่งคิงจากใครอ่ะพลังแค่ 4.6 เองนะครับแม็กเนี่ยเออแล้วก็เหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่ผมเนี่ยทำให้พลังตัวเองน้อยๆเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมจะสแปมรีเบิร์ตไปเรื่อยๆก่อนนะตอนแรกๆเนี่ยเอาล่ะทุกคนก็คงจะถามนะว่าแล้วทำไมไม่เอาพลังโหดมาแล้วก็รีเบิร์ตไปเลยใช่ไหมครับก็นี่นะครับทุกคนดูนะตอนเราจะรีเบิร์ตเนี่ยมันจะมีบอกนะครับคุณจะได้ของรางวัลตามที่เลือกนะครับแต่ว่ามันจะใช้เลเวลทั้งหมดของคุณแล้วก็ต้องใช้การ์ดเอลิทเทียด้วยเห็นไหมครับมันต้องใช้การ์ดเอลิทเทียแต่ว่าไอ้ทิกเก็ตที่ใช้เนี่ยแต่ละคนมันใช้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นไฮเทียเนี่ยหรือว่า 5.0 อัพอ่ะไอ้ตรงนี้ 5.0 อัพอ่ะมันก็ต้องใช้การ์ดไฮเทียในการ EVO นะเฮ้ย NPC จะเกินเน้น NPC ได้ 4.0 โอ้ my gosh ก็ระดับทิกเก็ตเนี่ยแต่ละคนมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมของผมเนี่ยเป็นแค่ Elite Tier นะเพราะว่าพลังผมเนี่ยมันเต็มแค่ 4.6 นะครับ Elite Tier มัน 3.5 ถึง 4.9 ไงเออมันก็เลยต้องใช้อีลิทเทียทิกเก็ตในการรีเบิร์ตนะครับเป็นไงแล้วก็ขั้นต่ำในการรีเบิร์ตเราต้องใช้ 4.5 นะครับผมก็เลยหาพลังที่มันใกล้ๆกับ 4.5 เออ
มาแล้วก็รีเบิร์นนะจะได้รีเบิร์นง่ายๆแล้วก็เป็นเอลิทเทียด้วยจะได้ใช้การเอลิทเทียในการรีเบิร์นนะครับเป็นการรีเบิร์ตแบบง่ายๆแต่ว่าค่อนข้างใช้เวลานิดนึงผมจะรอรีเบิร์ตตันก่อนน่ะแล้วก็ผมก็จะไปหาพลังดีๆทีหลังนะผมไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าเวลารีเบิร์ตเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยรีเบิร์ตอันนี้เนี่ยจะเป็น potential boost นะครับแต่เห็นเขาเขียนเอาไว้ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมจะรีเบิร์ตเอาอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยจะเพิ่มพลังนะซึ่งมันจะเพิ่มทีละ 0.1 อ่ะก็หมายความว่าต้องรีเบิร์ต10รอบมันถึงจะเต็ม1นะครับมันเต็มแค่1แต่ว่าเขามีเขียนบอกเอาไว้ด้วยนะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนพลังเนี่ยไอ้บูทอันนี้มันจะรีเซ็ตหมายความว่าไอ้อันนี้เนี่ยเราไม่สามารถปั๊มรีเบิร์ตแบบที่ผมกำลังทำอยู่ได้นะครับท่านผู้ชมต้องเอาพลังหลักที่ท่านผู้ชมอยากเอามาแล้วก็รีเบิร์ตกับอันนี้นะครับซึ่งผมแนะนำว่าให้เอา XP กับเงินให้ตันก่อนเพราะ2อันนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถใช้พลังอะไรเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นพลังไหนก็ได้แล้วไอ้บูทของ2อันนี้ก็ยังอยู่นะครับนั่นแหละก็ผมก็พูดมาขนาดนี้แล้วนะครับแต่ผมก็ลืมพาไปแล็บลืมพาไปดูที่ซื้อทิกเก็ตก็ทางไปซื้อทิกเก็ตเนี่ยก็เป็นทางนี้นะครับเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมมันจะมีตรงกลางจะมีบ่อน้ํานะครับก็ให้เราเดินมาเนี่ยแล้วก็ลองหันดูซ้ายขวาหน้าหลังนะครับหันจนกว่าจะเจอแล็บเนี่ยครับนั่นแหละวิธีการซื้อทิกเก็ตหรือว่าวิธีการเปลี่ยนพลังก็อยู่ในแล็บนี้เลยนะครับง่ายๆเดินเข้ามาตรงนี้เห็นปะเนี่ยมันจะมีทิกเก็ตอยู่นะครับสามารถซื้อได้ใบละ 5,000 นี่นะครับเนี่ยแล้วก็ผมก็มี5ใบละแค่นี้เองง่ายๆนะครับแล้ววิธีการคราฟนะก็กดเข้ามาในที่คราฟเนี่ยแล้วก็เลือกที่เราจะคราฟนะครับเห็นไหมอันนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าใช้คอมมอน2อันอิลิทเทียนะครับไฮเทียก็ใช้อิลิทเทีย8อันในการคราฟก็เทียใช้ไฮเทีย10อันคราฟนะครับเนี่ยตามไปเรื่อยๆเห็นป่ะมันเลยได้ยากนิดนึงนะครับแล้วก็มันมีโอกาสดรอปจากบอสด้วยนะพวกทิกเก็ตเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันโอกาสการดรอปทิกเก็ตมันขึ้นอยู่กับดาเมจหรือว่าดวงกันแน่แต่ผมว่าน่าจะดาเมจนะครับหรืออาจจะเป็นดวงก็ไม่รู้นั่นก็เป็นวิธีเล่นแบบรวมๆของเกมนี้แล้วนะครับมันก็มีแค่นั้นแหละเล่นสุ่มทิกเก็ตแล้วก็เก็บเวลรีเบิร์ตแล้วก็หาพลังที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็เป็นคิงเป็นควีนนะครับใครจะโลเพก็ได้แล้วแต่เลยนั่นก็เป็นวิธีเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองนั่งเล่นให้ดูเนี่ยมันก็ตอนนี้ผมใช้พลังนิดเดิลนะครับนี่เห็นไหมเอามาฟาร์มโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยแต่ตอนรีเบิร์ตใหม่ๆพลังนี่มันก็จะน่าเกลียดนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่มีดาเมจอะไรเลยขนาดพลังผม3แล้วตอนนี้มันยังดูเบาๆเลยใช่ป่ะล่ะแต่เดี๋ยวพลังเนี่ยมันก็วันช็อตแล้วนะพอขึ้นถึง4เนี่ยไอ้พลังเนี่ยมันจะแรงตอนขึ้นถึง4นะครับไอ้เกมเนี่ยมันมีบอสด้วยนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตีบอสแล้วมันได้ทิกเก็ตอ่ะเดี๋ยวผมรอบอสเกิดก่อนเดี๋ยวไปตีให้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดวงผมเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับมิโดริยะอิซึคุอะไรเนี่ยนี่มัน140เล่นเพลินดิผมก็มีเพื่อนเล่นด้วยอยู่นะครับใครอยากเล่นกับผมนะก็สามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะเข้าดิสคอร์ดมาจะได้หาคิงควีนง่ายๆด้วยนะครับอยู่กันในเซิร์ฟเยอะๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบโดนลุมโซมโดนขโมยคิงนะครับร้องไห้คิงหายตอนนี้สุดบอสก็มานั่งรอตั้งนานโอ้ยนี่นะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่มีขึ้นให้กดจอยเนี่ยก็ไม่ต้องมาตีแล้วนะเพราะว่าตีไปมันก็ไม่ได้ของรางวัลอยู่ดีอ่ะมันน่าจะเป็นระบบการคนออกเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟตีบอสเรื่อยๆนะครับมันจะมีขึ้นให้กดจอยก็ต่อเมื่อท่านผู้ชมอยู่ในเซิร์ฟก่อนบอสมันจะเกิดแบบนานมากๆอ่ะก็ถ้าเกิดไม่มีขึ้นให้กดจอยเนี่ยแสดงว่าท่านผู้ชมเข้ามาทีหลังบอสตัวที่แล้วอ่ะหมายความว่าบอสตัวถัดไปท่านผู้ชมจะไม่ได้นะครับก็อยู่ในเซิร์ฟนานๆนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ได้ตีไปเรื่อยๆนะครับอย่าพยายามเปลี่ยนเซิร์ฟอ่ะถ้าเปลี่ยนเซิร์ฟมันจะไม่มีให้กดจอยนะครับแล้วมันก็จะตีบอสแล้วก็ไม่ได้ของแต่ถ้าเกิดมีให้กดจอยเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปก็มีโอกาสดรอปของนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ทิกเก็ตอะไรบ้างผมก็อยากรู้เหมือนกันผมจะได้ทิกเก็ตอะไรบ้างเนี่ยดาเมจผมก็เริ่มมีแล้วนะตอนนี้มีดาเมจแล้วเนี่ยต้องได้ของแล้วแหละโอ้บอสจะโดดไปโดดมาทำไมนี่มันโดนพลังคนอื่นแน่เลยผมลืมบอกไปนะครับถ้าเกิดตอนตีบอสเนี่ยเราจะไม่โดนคนอื่นตีนะครับเนี่ยเราตีคนอื่นเขาก็ไม่เห็นว่าเราตีเขานะจะสังเกตได้นะว่าเราไม่โดนใครตีเลยเพราะว่าเก
เกมมันปรับมาให้แบบมันตีกันไม่ได้ตอนสู้กับบอสนะมีแต่บอสที่ตีเราได้เมื่อไหร่มันจะตายโอ้แม่งเด้งไปเด้งมาอย่างนั่นแหละแล้วมันสแปมการ์ดเบรกด้วยอัจฉริยะดีนะเจอบอสอาร์โร่นะไม่เจอบอสจอนเนี่ยไอจอนแม่งตีเร็วกว่านี้แรงด้วยดูดิโอ้ไม่ได้ทิกเก็ตโอ้ my god ก็นั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันเอาไว้ให้ด้วยนะทุกคนจะเป็นการช่วยเหลือผมเป็นอย่างมากเลยก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวจากพี่เขาเนี่ยครับเจอกันใหม่วันหลังเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเล่นเกมนี้อีกนะครับเล่นยาวๆแหละแต่เจอผมเอานิดเดิลไปแก๊งวอร์นิดเดิล 6.0 สวัสดีครับ